การแก้สมการอีกวิธีหนึ่งในระบบที่เป็นชุดของสมการนะครับวิธีนี้เรียกว่าวิธีนิวตันรับสารเคยเรียนไหมทำจริงเก้าเคยเรียนไหมก่อนนะเก้าเคยใช่ไหมเคยแล้วก็ไม่บอกว่าเคยโอ้ผมไม่ถามนี่ไม่มีถามนิวตันรับสารเคยเรียนไหมไม่เคยนะนิวตันรับสารเนี่ยเป็นการประมาณค่าเออเลอร์ด้วยคือเก้าเนี่ยออกมาเท่าไหร่เราแทนเลยเราไม่สนใจเออเลอร์เราดูดีแทนดูดีดักแทนเลยนะครับแต่นิวตันรับสารเนี่ยมันเห็นด้วยว่าเออร์เลอร์ของค่าที่เราแทนเข้าไปมันเป็นเท่าไหร่แล้วมันจะวิ่งเข้าหาเออร์เลอร์ตามวิ่งเข้าหาคำตอบตามเออร์เลอร์ที่มันประมาณได้นะครับมันเริ่มต้นจากทฤษฎีของอนุกรมเทเลอร์อนุกรมเทเลอร์บอกว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน y เท่ากับ fxโดยที่ x เนี่ยกระเถิบไปเป็นค่าน้อยๆ x กระเถิบไปน้อยๆเนี่ยเราจะสามารถคำนวณ fx ตัวนี้ได้จาก fx ค่าเดิมนะค่าเดิมบวกกับอนุพันธ์อันดับ1เทียบ x คูณเดลต้า x บวกกับ1ส่วน2 factorial อนุพันธ์อันดับ2คูณเดลต้าไปเรื่อยๆเข้าใจความหมายของอันนี้ไหมเช่นว่าสมมติเรามีฟังก์ชัน y เท่ากับ 5x คูณกับ sin x หมายความว่าค่า x สมมติว่า x x เป็น0.25 แล้ว x มีค่ากระเถิบไป 0.01 หมายความว่าเรารู้ว่า x เป็น 0.25 เนี่ย y 0 y 0เริ่มต้นคือ5คูณ 0.25 แล้วก็ sin ของ 0.25 ใช่ไหมอันนี้คือ y แต่เราจะหา y เนี่ยคือ fx f ของ 0.25 เราหาได้แล้วถ้าเราอยากหา f ของ 0. กระเถิบไป 26 เราเอา 0.26 ไปแทนก็ได้นะครับแต่มันจะเท่ากับ y ที่ 0.26 เนี่ยจะหาได้จาก y 0ก็คือเอาตัวนี้มาแทนเลย y 0บวกกับอนุพันธ์ก็คือดิฟของฟังก์ชันนี้คือ 5x sin x / dx แล้วก็คูณกับเดลต้า x คือ 0.01 แบบนี้แล้วก็บวกเทอมถัดๆไปโอเคไหมบวกเทอมถัดๆไปบวกเทอมถัดไปเรื่อยๆเป็นอนุกรมอนันต์นะเป็นอนุกรมอนันต์เป็นอนุกรมอนันต์แต่ว่าค่าเดลต้า f นี้ต้องเป็นค่าน้อยๆนะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นจริงได้นะครับในกรณีที่เราคิดแค่2เทอมแรกคิดแค่2เทอมแรกตัวเลขแล้วอนุกรมเทเลอร์เรียนแล้วใช่ไหมเรียนแล้วนะได้ใช่ไหมได้อยู่นะหมายเข้าใจความหมายของคอนเซปต์นี้ใช่ไหม
y y เท่ากับ f x แล้วถ้า x มันกระเถิบไปเดลต้า x มันจะเท่ากับ f ที่ x 0บวก df by dx เดลต้า x บวก1ส่วน2 factorial d กำลัง2 f by dx กำลัง2เดลต้า x กำลัง2บวกไปเรื่อยๆหมายความว่ายกตัวอย่างฟังก์ชันสมมติ y เท่ากับเอาแบบติ๊บง่ายๆแล้วกันเนาะ x x กำลัง2บวกx กำลัง2บวก x y ได้ x กำลัง2บวก x ถ้า x ถ้า x เท่ากับ5 y เท่ากับเท่าไหร่5กำลัง2บวก5ใช่ไหมได้เท่าไหร่30อย่างนี้เนาะถ้าผมอยากรู้ x เท่ากับ 5.001 y จะเท่ากับ5.001 กำลัง2บวก 5.001 ใช่ไหมโอเคไหมไอ้ x เท่ากับ5เนี่ย 5.001 เนี่ยสมมติว่าอันเนี้ยผมให้เป็นค่า f ที่เรารู้เป็น y 0ที่เรารู้เรารู้ค่าเนี้ยแต่อันเนี้ยคำนวณยากเราลองมาใช้สมการนี้ดู y ดิฟได้เท่าไหร่เราดิฟ y ได้อะไร 2x ดิฟ 2t ได้2ดิฟอีกทีได้0ใช่ไหมดังนั้นผมบอกว่า y เนี่ยอันนี้ fx นะ fx เนี่ย y เท่ากับ fx f ที่ 5.001 ตัวเนี้ยผมบอกว่ามันคือ f ที่5บวกกับเดลต้า fเห็นไหมเดลต้า f คือ0 l เดลต้า f ที่ x x มันเปลี่ยนไปกรณีนี้เดลต้า x เป็นเท่าไหร่อย่างนี้เดลต้า x คือหมายความว่าเดลต้า x คือ 0.001 เดลต้า x คือ 0.001ใช่ไหมเดลต้า x x เปลี่ยน x เปลี่ยนไป 0.001 ถูกไหมเปลี่ยนไปน้อยๆแต่เราอยากเราถ้าเรากดเครื่องคิดเลขมันก็ออกแหละใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ว่ามันคือ f ที่5บวกกับเดลต้า f โดยที่เดลต้า f คืออะไรเดลต้า f คือเทอมหลังเนี่ยไอเทอมอนุกรมเนี่ยมันคือ f ที่5บวกกับ df by dx เดลต้า xบวก1ส่วน2 factorial d กำลัง2 f by dx กำลัง2 delta x กำลัง2บวกไปเรื่อยๆมันคือ30บวกกับ df by dx ได้อะไร 2x ใช่ไหม 2x 2x เราแทน5เข้าไปคืออะไรเอา5แทนเข้าไปได้10ใช่ไหม10คูณกับ df by dx เท่ากับ 2x เพราะฉะนั้นถ้า x เท่ากับ5 y พาวเท่ากับ10นะโอเคไหมทันนะได้มา10คูณ delta x delta x คือ 0.001 ใช่ไหม 0.001 บวกกับ1ส่วน2 factorial ก็คือ1ส่วน2 dip กำลัง2ได้2ใช่ไหมตัวนี้คือ2คูณกับเดลต้า x กำลัง2 0.001ทั้งหมดกำลัง2บวกเทอมถัดไปแต่เทอมถัดไปไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะมันดิฟ 3t ก็ไม่เหลือแล้วนะครับออกมาเป็น30บวกอันนี้ได้เท่าไหร่ 0.01 ใช่ไหม 0.01 บวกกับ2ตัด2อันนี้ยกกำลัง2 0.00001 อย่างนี้ใช่ไหมคำตอบเราจะได้เป็น30
0.01001นี่คือคำตอบเราเราลองเปรียบเทียบดูซิว่ามันใกล้เคียงกันไหมต้องกดเครื่องคิดเลขดูกับวิธีนี้กับวิธีนี้ถ้า2อันนี้ใกล้เคียงกันแสดงว่าสมการข้างบนเป็นจริงใช่ไหมผมรู้ภาพออกไหมมันเทเลอร์บอกว่าถ้า x กระเฉิบไปน้อยๆเราคำนวณไอเออร์เรอร์ของมันจากตรงนี้ได้เออร์เรอร์มันต่างกันอันนี้ได้เท่าไหร่กดจากนี้ได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขจากตรงๆเนี่ยได้เท่าไหร่30.011001ใช่ไหม01001ก็คือเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันค่านี้จะใกล้เคียงกันมากค่าเดลต้า x น้อยๆถ้ามันเปลี่ยนน้อยๆสมการนี้จะยิ่งใกล้เคียงความเป็นจริงถ้าเดลต้า x น้อยนะน้อยยิ่งน้อยยิ่งใกล้แล้วเทอมหลังๆยิ่งน้อยไปเรื่อยๆงั้นถ้าเราใช้หลักการนี้นะครับแล้วเราบอกว่าเทอมหลังๆเนี่ยแค่เดลต้า x น้อยๆแล้วเทอมหลังๆมันถูกยกกำลังเนี่ยเราเอาเทอมหลังเนี่ยตัดทิ้งได้ถ้าผมประมาณว่า f ของ 5.001 เนี่ยประมาณ30.01 พูดอย่างนี้ถูกใช่ไหมเมื่อกี้กดเครื่องคิดเลขได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วผมพูดแบบนี้ถูกมันเป็นค่าโดยประมาณใช่ไหมประมาณได้นะครับงั้นอันนี้คงเทเลอร์ก็จะเป็นจริงนิวตันรับสั่งเขาก็เอาหลักการนี้มาใช้ว่าถ้าแทนเข้าไปแล้วเออร์เลอร์งั้นถ้าแทนเข้าไปแล้วเรารู้ว่ามันเออร์เลอร์เท่าไหร่หมายความว่าถ้าเราแทนเข้าไปแล้วเราแทนค่าที่เราทดสอบเข้าไปแล้วเรารู้ว่าเออร์เลอร์เท่าไหร่หมายความว่าเรารู้ว่าเออร์เลอร์เท่าไหร่เราจะรู้ตัวนี้พอเรารู้ตัวเนี้ยเราจะนำไปสู่ตัวนี้หมายความว่าเราแทน x เข้าไปปุ๊บถ้า y มันต่างไปเท่านี้พอ y มันต่างไปเท่านี้พอที่จะคำนวณย้อนกลับมาว่า x ต่างไปเท่าไหร่เพื่อเอาไปปรับปรุงค่า x แทนที่จะใส่ลุยดังของเกาไซโดแทนดีดังของเกาไซโดซึ่งมันมีโอกาสลุกออกจากคำตอบใช่ไหมมีโอกาสลุกออกจากคำตอบการใช้วิธีนี้มันจะทำให้การันตีว่ามันเข้าหาคำตอบได้มีเสถียรภาพมากขึ้นมันจะเสถียรกว่าในการลุกหาเพราะมันรู้เลยว่าเออร์เลอร์เท่าไหร่นะครับพอแทนเสร็จคุณรู้เลยว่าเออร์เลอร์เท่าไหร่แล้วเราก็ใช้วิธีนี้มาคำนวณโหลดฟูลนะครับเมื่อกี้ถ้าเกาซับซ้อนแค่ไหนนิวตันรับสั่งก็สักคูณ3นี่ก่อนนะสัก3ซับซ้อนเป็น3เท่าแล้วกันโดยประมาณอันเนี้ยเอ้าทำไว้แล้วนี่งั้นจากตรงนี้ถ้าเราประมาณเทอมหลังๆทิ้งไปให้หมดเลยเนี่ยไอ้เทอมหลังๆมันเข้าสู่ศูนย์ไปแล้วมันตัวเลขน้อยๆเท่านั้นเราจะเอาแค่2เทอมแรกงั้นนิวตันรับสั่งเป็นการเอาอนุพันธ์เทเลอร์แต่เอามาแค่2เทอมแรกเอามาแค่อนุพันธ์ระดับ1นะครับเทอมอนุพันธ์ระดับอย่างเงี้ยเราประมาณนะครับว่า y กระเถิบไปเท่าไหร่ถ้า x กระเถิบไปเดลต้า xมันจะกระเถิบไปเท่ากับ dF/dx ดูกันเอง
dF by dx เดลต้า x นั้นเดลต้า y ประมาณเดลต้า y คือ dF by dxy ที่เปลี่ยนต่างไปจะเท่ากับค่านี้2ตัวนี้เท่ากันโดยประมาณ2ตัวนี้เท่ากันโดยประมาณยกตัวอย่างสมมติมีฟังก์ชัน y เท่ากับ sin x บวก x กำลัง2ถ้าเราแทน x เป็น1กับแทน x เป็น 1.001 จะต่างกันยังไงถ้าเราแทน x เป็น1ก็คือ sin 1บวก1กำลัง2อันนี้เป็นเรเดียนนะ sin 1บวก1กำลัง2ก็ได้ค่านี้มาถ้าเราแทนเป็น 1.01 ก็ sin 1.01 กำลัง2บวก 1.001 กำลัง2ก็ได้ค่านี้ออกมาผลต่างของมันคือ 0.0025 ผลต่างของ2อันนี้คือ 0.0025 นี่คือค่าแม่นตรงเราอยากคำนวณเดลต้า y อีกวิธีนึงเราคำนวณเดลต้า y ด้วยวิธีนี้df by dx คูณเดลต้า x df by dx dip นี่ได้อะไร dip sin ได้ cos x dip 2x x dip x กำลัง2ได้ 2x ออกมานะครับเพราะฉะนั้น df by dx df by dx คูณเดลต้า x ใช่ไหมแล้วก็แทนเข้าไปที่ x เป็น1ที่ x เป็น1แต่เดลต้า x เป็น0.001 เห็นไหม x เป็น1 delta x เป็น 0.001 กรณีนี้นะ x ก็เป็น1 x เท่ากับ1 delta x เท่ากับ 0.001 แทนเข้าไปได้ 0.002504 03 นะครับอันนี้คือวิธี approximate กันขั้นขวามือกับซ้ายมือเป็นค่าประมาณดังนั้นถ้าเราสมมติผมแทน x เป็น1เข้าไปแล้ว y มันไม่ตรงกับความเป็นจริงผมหาเดลต้า y ได้ x ต้องกระเถิบตามเดลต้า x นี้กระเถิบตามเดลต้า x นี้ยิ่งไปกว่านั้นพอเรารู้เดลต้า y ในทางกลับกันถ้าเรารู้เดลต้า y เราสามารถหาเดลต้า x ได้จากเดลต้า y หารด้วย df by dx ถ้าเรารู้เดลต้า y เราหาเดลต้า x ได้จากเดลต้า yหารด้วย df by dx ตัวอย่างเช่นเรารู้สมการว่าเป็น2เท่ากับ sin x บวก x กำลัง2เราหา x ได้ไหมหา x ทำยังไงพลิกความรู้ทั้งหมดที่เรียนคณิตศาสตร์มาหา x ได้ไหมสมการ1สมการ1ตัวแปรใช่ไหมสมการ1สมการ1ตัวแปรเราต้องหา x ได้ถ้าใช้เกาอ่ะตอนนี้ถึงเกาแล้วใช่ไหมแทนใช่แทนต้องจัดถ้าจะใช้เกาต้องจัดสมการเป็น x เท่ากับใช่ไหม x เท่ากับอ่านเช่น x เท่ากับ2ลบ sin x ใช่ไหมถอดรูทสมมติอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เริ่มต้น x แทนมันเข้าไปด้วยความหวังว่าเดี๋ยวมันจะแทนจะลู่เข้าใช่ไหมอันนี้คือเกาใช่ไหมนี่กรณีถ้าใช้นิวตันรับสั่งเราก็สมมุติ y เท่ากับ fx เท่ากับ sin x บวก x กำลัง2แต่เราว่ารู้ว่า y เป็น2และอนุพันธ์ของ y คืออะไรอนุพันธ์ของ y คือ cos x บวก 2x เขียนทิ้งไว้ได้ครับเสร็จแล้วเรากำหนดค่าเริ่มต้น x เป็น1แทนเข้าไป x เป็นอะไรก็ได้ผล x เป็น1แทนเข้าไป x เป็น1แทนเข้าไปเราได้ค่านี้ยังไม่ใช่2
หมายความว่าในทางกลับกันเราจะไม่จัดสมการเป็น x เท่ากับเหมือนเกาไซโด x เท่ากับนั่นเท่ากับนี่ไม่เอาเราจะจัดให้เรารู้ค่าด้านหนึ่งด้านซ้ายหนึ่งเป็น0ก็ได้เป็น2เป็นเลขอะไรก็ได้ถ้าผมแทน x เท่ากับ1เข้าไปแล้วมันได้2แสดงว่าค่านั้นเป็นคำตอบใช่ไหมแทนอะไรเข้าไปก็ตามแทนเข้าไปแล้วได้2เนี่ยแสดงว่ามันคือคำตอบถูกไหมถ้าผมสมมติว่าแทนเข้าไปปั๊บเนี่ยผมจะต้องไปหาซื้อลอตเตอรี่แต่มันคงเป็นไปไม่ได้มันต่างปรากฏว่าแทนเข้าไปได้ 1.841471 มันต่างจาก2อยู่ 0.585 0.158529 0.158529 อันเนี้ยคือเดลต้า y นี่คือเดลต้า y เพราะว่า y เป็น2แต่เราได้ y ออกมาเป็น 1.84 งั้นเดลต้า y จากที่เรารู้ความสัมพันธ์คือเดลต้า y เท่ากับ df by dx เดลต้า x ตอนนี้เรารู้เดลต้า y แทนดังนั้นเดลต้า x จะเท่ากับเดลต้า y หารด้วย df by dx ละแต่ดิเรารู้เดลต้า ydf by dx ล่ะ df by dx ก็ cos x บวก 2x ได้ 2.547703 2.547703 ก็เอาไปแทนงั้นเดลต้า y คือ df by dx เดลต้า x แทนเข้าไปเดลต้า y คือ df by dx เดลต้า x เราได้เดลต้า x เป็น 0.0624 งั้นเรารู้เดลต้า x แต่ว่า xงั้นวิธีนิวตันรับสันจะบอกเราว่าไอ้ x ที่เราแทนเข้าไปเนี่ยมันมีเออร์เลอร์ประมาณนี้มันมีเออร์เลอร์ประมาณนี้ x ที่เราแทนเข้าไปมันมีเออร์เลอร์อยู่ประมาณนี้ดังนั้นต้องปรับปรุงค่ามันงั้น x ที่เราแทนเข้าไปต้องบวกกับเออร์เลอร์ที่เราได้มาเป็นค่าใหม่งั้น x เป็นค่าใหม่คือ 1.06 x จะต้องเป็น 1.0624 เราก็เอา 1.0624 เนี่ยไปทำซ้ำเข้าใจไหมวนซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเป็นยังครับจนกว่าจะแทนเข้าไปแล้วได้2หรือใกล้เคียง2เคียง2พอที่เราพอใจใช่ไหมอาจจะได้ 2.0001 หรือ 1.99999 เราพอใจแล้วถึงได้ถูกไหมจนกว่าจะแทนเข้าไปแล้วได้ค่าที่มันมีความรุนแรงที่เราพอใจนะครับทันเนาะอันนี้คือ1สมการ1ตัวแปร1สมการ1ตัวแปรไม่น่าหลงกลอาจารย์หกสไลด์เลยใช่ไหมทันนะมีหลายสมการหลายสมการมันก็จะเป็นการเทียบกับอนุพันธ์ย่อยนะครับหลายสมการเช่นหลายสมการเช่นเรามี y 1เท่ากับ f 1 x 1 x 2เอาสัก3แล้วกัน x 1บวก2 x 2บวก x 3กำลัง2เป็นต้นนะ y 2 f 2ก็คือ1 2 3 x 1กำลัง3บวก x 2บวก x 3กำลัง2 y 3 f 3 x 1 x 2 x 3เท่ากับx 2 2อย่างนี้เป็นต้นเท่ากับสมมุติเรามีเท่ากับ2เท่ากับ5เท่ากับ7อย่างเงี้ย
เป็นสมการ3สมการ3ตัวแปรที่เราจะหาแต่เรารู้ว่า y1 y2 y3 มันเท่ากับ2 5 7อย่างเงี้ยถ้าใช้เกาส์ไซโดเป็นไงจัดสมการเป็น x1 x1 เท่ากับ x2 เท่ากับ x3 เท่ากับแล้วก็หาใช่ไหมแต่ในที่นี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวิธีนิวตันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่วิธีนิวตันรับประกันการลู่เข้าได้ดีกว่านะครับวิธีนี้ก็คือเราก็จะเขียนสมการเป็น y 1 นะครับก็คือ y 1 0บวก d df 1หรือ ff 1แล้วกันเนาะจะได้ไม่งง f 1 1ก็คือ f 1 0df 1 by dx 1 delta f 1 df 1 by dx 2 delta x 2 df 3 by dx 3 delta x 3โอเคไหมจริงๆไม่ต้องเป็นสัญลักษณ์เป็นอนุพันธ์ย่อยใช่ไหมอนุพันธ์เทียบใช่ไหมเทียบกับตัวแปร f 2ก็คือ f 2 0บวกกับ df 2 by dx 1 delta x 1บวกกับ f 2 by dx 2 delta x 2คือ f 3 by คือ x 2 2เทียบ3 delta x 2 f 3เท่ากับ f 3 0บวกกับคือ f 3 by คือ x 1 delta x 1บวกกับคือ f 3 by คือ x 2 delta x 2บวกกับคือ f 3 by คือ x 3 delta x 3เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นเดลต้า f 1 2 3มันจะเท่ากับคือ f 1 by คือ x 1คือ f 1 by คือ x 2คือ f 1 by คือ x 3คือ f 1 1 1ไอ้2 2 by คือ x 1คือ f 3 by คือ x 1คือ f 2 by คือ x 2คือ f 2 by คือ x 3คือ f 3 by คือ x 2คือ f 3 by คือ x 3ฝั่งนี้เป็นเดลต้า x 1เดลต้า x 2เดลต้า x 3เฉพาะส่วนนี้เพราะเทอมนี้คือเดลต้า f 1เทอมนี้คือเดลต้า f 2เทอมนี้คือเดลต้า f 3ถูกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นชุดเป็นชุดสมการงั้นถ้าเราจะหา x 1 x 2 x 3มันจะติดตัวแปรกันและกันเราจะต้องหาเมทริกซ์ df by dx ออกมาเมทริกซ์ df by dx มา inverse ไปคูณอีกด้านหนึ่งงั้นถ้าเราแทน x เข้าไปแล้วเรารู้ error พอเราแทน x เข้าไปแล้วเรารู้ error เราจะรู้อันนี้พอเรารู้ฝั่งนี้เราก็ต้องดิฟแล้วแทนเข้าไปดิฟแล้วแทนเข้าไปเราก็จะรู้เมทริกนี้เราเอาเมทริกนี้อินเวอร์สไปคูณอีกด้านจะทำให้เรารู้ว่า x ที่ต้องเอาไปปรับปรุงค่าเป็นเท่าไหร่และมันกำต้องคำนวณเป็นระบบสมการแทนมันจะไม่เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้มันเป็นตัวเลขมันเป็นตัวแปรเดียวใช่ไหมตัวแปรเดียวเราจับไปหารแต่พอมันเป็นหลายตัวแปรเราต้องเอาไปหารทั้งเมทริกเอาเมทริกนี้ไปหารมันก็จะเป็นการอินเวอร์สเมทริกแทนนั้นวิธีนี้ต้องอินเวอร์สเมทริกวิธีนี้ต้องอินเวอร์สเมทริกซ์ งั้นคอนเซ็ปต์ตรงนี้คือ
เรามีระบบสมการแบบนี้เดลต้า y คือเดลต้า f เห็นไหมเมื่อกี้เดลต้า f ถึงเดลต้า df by dx เดลต้า x dx by dx เดลต้า2 x 2ไปเรื่อยๆมันก็จะเขียนออกมาเป็นรูปของเมตริกแบบนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมเขียนนะครับในรูปของเมตริกเดลต้า y เดลต้า x เมตริกนี้เราเรียกว่าจาโคเบียนเมตริกจาโคเบียนเมตริกจาโคเบียนเมตริกเราจะต้องเทียบจนครบจนได้เมตริกนี้ดังนั้นถ้าเรามี n สมการเมตริกนี้จะมีขนาดเป็น n คูณ n นะครับถ้า3สมการก็3คูณ3ใช่ไหมในการคำนวณตรงนี้เสร็จแล้วเรารู้ว่าตรงนี้เดลต้า y เราแทนเข้าไปเรารู้เดลต้า y เราคำนวณจาโคเบียนแล้วเราอินเวอร์สจาโคเบียนไปคูณเราจะรู้ว่า x เราห่างจากคำตอบประมาณเท่าไหร่พอเรารู้ว่า x ห่างจากคำตอบประมาณเท่าไหร่ก็ไปปรับปรุงค่า xนะครับปรับปรุงค่า x ก็จะได้คำตอบมาเริ่มต้นคำนวณจาโคเบียนนะครับเราเริ่มต้นค่า x เอา x ไปแทนพอเราเอา x ไปแทนเนี่ยเราจะได้ y ที่เป็นค่าออกมาเราเอาไปเช็คดูนะครับว่าค่านี้ห่างจากคำตอบเท่าไหร่เนี่ย y ที่เราได้มันห่างจากค่าจริงเท่าไหร่ค่าจริงคือค่า actual ค่าจริงห่างเท่าไหร่เราจะได้เดลต้า y เราได้เดลต้า y เราเอาอินเวอร์สจาโคเบียนไปคูณเราได้เดลต้า x นะครับงั้นเดลต้า x เอาไปปรับปรุงค่านะครับงั้นปรับปรุงค่าก็คือเราได้เดลต้า x ออกมาในแต่ละรอบการคำนวณเอาไปปรับปรุงค่าแล้วเอาค่านี้ย้อนกลับไปคำนวณใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอัปเดตย้อนกลับไปคำนวณเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้คือวิธีนิวตันล็อกสามโดยสเต็ปเริ่มต้นค่า x แทนเข้าไปนะครับ initial ค่านะครับแล้วก็หาจาโคเบียนเราจะได้เดลต้า y แล้วเดลต้า y เราหาจาโคเบียนนะครับจาโคเบียนเสร็จเราจะ inverse จาโคเบียนแล้วอัปเดตไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวตอบนะครับตัวอย่างต่อไปได้มั้ยตัวอย่างต่อไปได้เนาะใช่ไหมแค่นี้ก่อนแล้วตอนต่อไปเราไปย่อยก่อนนะไปย่อยดูสเต็ปแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาทำตัวอย่างผมว่ามันจะไม่งั้นเดี๋ยวย่อยไม่ทันอ่ะงั้นเราเจอกันอีกทีตอน